สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชม Daily Cherry นะคะดิฉันดูเป็นยังไงบ้างดูไม่ผีหลอกแล้วเนาะเลิกหลอกผีกันได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังเป็นปลายเดือนยังเป็นช่วงฮาโลวงฮาโลวีนอะไรกันนะคะกลับสู่สภาพความเป็นจริงค่ะเพราะฮาโลวีนทำได้แค่วันเดียวนะคะวันนี้เรากลับมานะคะกับลิปสติกเยอะแยะมากมายคือเอาจริงตอนนี้มองมันแล้วก็บอกว่าปากมีอันเดียวเนาะเราจะทาลิปอะไรกันเยอะแยะเราจะมีลิปทำไมราวประมาณเท่าไหร่92 18 18บวกอีก18 36แท่งแต่เอาเถอะในเมื่อเขาทำมาให้เราทาเราก็ทาวนไปค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอยู่กับบ๊อบบี้บราวน์นะคะ House of Lux ค่ะก็คือ Lux Family ทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดจริงๆแล้วมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกที่ออกมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังคงขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่นะคะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยติดลมบนไปแล้วเราจะไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงของใหม่นั่นก็คือ3รุ่นด้วยกันนะคะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาจอย Lux Family ของเขานะคะรุ่นแรกเนี่ยก็คือเป็นลิปสติกแท่งปกติเป็นบูลเลตแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Lux Matte แล้วก็มาที่ Liquid Matte แล้วก็มาที่Liquid Shine 3อย่างด้วยกันนะคะที่หน้าตาคล้ายกันมากชวนหยิบผิดนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความดีมีข้อดีมีข้อที่แบบควรระวังอะไรอย่างไรบ้างนะคะเวลาที่ไปเจอที่เคาน์เตอร์เนี่ยเวลามันวางเรียงกันทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเหวอมากเราจะไปด้วยความแบบขอโทษนะคะอยากได้รุ่นนี้ค่ะพี่โมไปบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มีพื้นฐานความรู้ก่อนไปช้อปปิ้งนิดนึงว่ารุ่นนั้นเป็นอย่างนี้รุ่นนี้เป็นอย่างนั้นเรามีในใจมาว่าแบบนั้นแบบนี้สีที่เคยเห็นเป็นประมาณอย่างนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่กลัวเคาน์เตอร์ไม่กล้าเข้าไปลองด้วยตัวเองจะได้แบบไปด้วยความมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าทั้ง3รุ่นนี้เขามีความต่างเหมือนน่าสนใจอย่างไรไปดูได้ใน Daily Cherry ค่ะสำหรับรุ่นแรกนะคะก็คือ Lux Liquid Shine นั่นเองนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยคำมันก็บอกอยู่แล้วว่ามัน shine เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเหมือนถ้าเทียบง่ายๆมันก็เป็นรุ่นที่ glossy ที่สุดคือ wow ที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นของ Lux Family สำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเนื้อแบบหนังแก้วถ้าเปรียบเทียบนะคือสีชัดมันไม่ได้วาวแล้วเป็นแบบวาวใสแล้วก็มีสีนิดหน่อยไม่ใช่คือในตระกูลของ Lux Family เนี่ยอย่างนึงที่ให้คิดไว้เลยก็คือมันมีพิกเมนต์สีที่แน่นมากทุกรุ่นเพียงแต่ว่าเนื้อที่ออกมาหรือว่าลุคที่ให้แต่ละลุคเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะสีแรกที่เลือกมานะคะก็คือสี Barely Nude นะคะเบอร์2รุ่นที่เป็น Liquid ทั้ง2อันนะคะมันจะนับเลขเป็น1 2 3 4 5 6 7ไปอย่างนี้นะคะแต่ว่ารุ่นที่เป็นบูเลตธรรมดาที่เป็นลักซ์ลิปสติกธรรมดาอันนี้มันจะมีแต่ชื่อนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับรุ่น Liquid Shine เนี่ยมุมไปเลือกเบอร์2มาก่อนเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นนูดน้ำตาลที่สาวไทยทาได้อย่างนึงที่อยากจะบอกก่อนที่จะทาก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งอันนี้เป็นข้อเดียวที่มุมแอบติดนิดนึงคือทั้งหมดเนี่ยเรื่องสีเรื่อง texture เรื่องอะไรเราชอบหมดเลยมีข้อติสำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นนี้กับรุ่นนี้อยู่แค่นิดเดียวตรงที่ว่าตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยมันมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ข้อดีของการที่แอปพลิเคเตอร์ใหญ่คือทาได้ง่ายแล้วก็ทาเต็มปากได้เร็วแต่เวลาดึงขึ้นมาค่ะมันเหมือนมันจะมีความเลอะขอบด้านในนี้อยู่พอสมควรนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดซื้อมาใหม่ตอนแรกครั้งแรกที่ดึงออกมาจากแพคเกจจิ้งนั้นมันจะเกิดกระเด็นใส่เสื้อกรุณาดึงห่างๆดึงไกลๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางทีมันได้เนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากเราแนะนำว่าให้ปาดที่ขอบทิ้งนิดนึงก่อนแล้วทาคือความใหญ่เนี่ยของฝั่งด้านที่มันปั้นๆอันนี้เนี่ยนะคะมันก็คือใหญ่จริงแต่ว่าด้านบนของเขาแบบนี้ตรงทิปตรงปลายแบบนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะช่วยเขียนขอบปากได้มันขึ้นอยู่กับวิธีจับของน้องมากกว่าว่าถ้าเกิดเราจับในแนวที่แบนไปกับปากแบบนี้มันก็จะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ป่ะแต่ถ้าเราจับเอาด้านมุมเข้าแบบนี้มันก็สามารถที่จะช่วยลายขอบปากได้แต่แนะนำว่าให้ใช้ด้านแบนก่อนเพื่อให้สีส่วนใหญ่เนี่ยมันลงไปที่กลางปากก่อนมันจะได้ไม่เหลือที่ปลายเยอะแล้วค่อยเอาปลายอ่ะมาวาดทรงที่เราต้องการมันก็จะทำให้ขอบเนี่ยชัดขึ้นอันนี้ก็คือเบอร์2ของ Liquid Shine นั่นเองก็จะเป็นนูดที่แบบหญิงไทยใช้ได้แน่นอนปลอดภัยงานบุญงานบาปได้หมดเช็ดเรื่องของเรื่องคือการเช็ดค่ะนางจะ
ติดทนนานคือถ้าสีนูดมันจะยังไม่ค่อยเห็นว่ามันสเตนติดที่ปากแต่ถ้าเป็นสีแดงหรือว่าสีแบบอันที่เบอร์กันดีนะต้องใช้แบบทินรีมูเวอร์อะลบก็หลังจากที่ทาสีที่มันออกนูดน้ำตาลไปแล้วนะคะก็สวิตช์มาทาสีที่มันดูแบบสีสุภาพสีกลีบบัวสีชมพูนิ่งๆจะเรียกว่าอะไรดี คือจริงๆแล้วในกลุ่มของLiquid Shine นะคะเราคิดว่าสีชมพูสวยถ้าไม่นูดไปเลยอย่างที่ทาอันเมื่อกี้นี้อันนี้คือเบอร์6นะคะ Strike a Rose มันก็จะออกชมพูที่แบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ได้แก่นะแต่ในแง่ที่ว่าเป็นสีสุภาพที่ใส่ทาไปทำงานได้อะไรได้ต่างๆแล้วก็ชมพูหลายๆเฉดในกลุ่มของชายเนี่ยมันทาแล้วมันค่อนข้างจะแบบดูเป็นชมพูที่ sophisticated แล้วไม่แก่ถ้าเกิดใครชอบรุ่นชายเราก็แนะนำสีที่แล้วที่ทาไปแล้วก็สีนี้นะคะเบอร์6แต่จริงๆแล้วไม่อยากให้รู้แค่ว่ามีเบอร์2กับเบอร์6แล้วก็ปิดใจไม่รับอะไรอีกแล้วไปลองทาดูทั้งหมดนี้ต้องลองทาด้วยตัวเองไปที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์แล้วก็ลองทาเขาดูจะได้รู้ว่าสีไหนมันขึ้นกับหน้าสีไหนอ่ะมันทำให้หน้าเราดูแบบมีออร่าพรกถ้าเรียกแบบไฮโซขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าฮาวกวงก็แล้วกันออร่าคือเป็นวงกลมๆอะไรอย่างเงี้ยทาสีไหนแล้วมองหน้าตัวเองแล้วรู้สึกแบบแกอันนั้นเลย Liquid Matte เนี่ยจะเป็นแมทที่ค่อนข้างแมทสไตล์แบบVelvet Matte สังเกตได้ว่ามันจะไม่วาวเดี๋ยวข้อแรกนะให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนก็แล้วกันที่ต่างกันนิดนึงนะคะจะเห็นสังเกตได้ว่าฝั่งชายเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นไฟเห็นกล้องหลายอย่างนะคะแต่ว่าแมทเนี่ยแคปด้านบนเนี่ยค่ะฝาด้านบนมันจะเป็นแบบด้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหยิบเนี่ยก็จะไม่ค่อยสับสนนะคะว่าอะไรเป็นอะไรในกลุ่มของ Lux Liquid Matte เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือน Liquid Lipstick เลยที่เราเข้าใจกันก็คือลิปสไตล์ลิปจิ้มจุ่มอะที่ชอบเรียกนะคะคิดว่ารุ่นนี้ถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นลิปแมทจิ้มจุ่มอันนี้เนี่ยจะมี9สีด้วยกันเหมือนกันแล้วก็มีสีที่พี่ชอบอยู่หลายอันจริงๆแล้วเราคิดว่ากลุ่มนี้มันจะมีสีโทนส้มที่สวยมากสีแรกที่นึกขึ้นมาว่าอยากจะทามากๆเลยนะสำหรับอันนี้เนี่ยก็คือสีออกโทนส้มอันนี้คือเบอร์10ชื่อ Blood Orange นะคะคือสีนี้ตอนแรกที่เห็นน่ะนึกถึงสีที่พี่ป๊อกเลิฟมีลอนดอนชอบทาให้ดาราหลายๆคนในช่วงนึงไม่ว่าจะเป็นพลอยจะเป็นแบบพี่อ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราเองพี่ป๊อกเคยแต่งหน้าโมเมแล้วทาสีคล้ายๆแบบนี้แต่เขาจะเป็นแบบไม่ใช่อันนี้นะแล้วก็เป็นลิปแท่งอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันจะเป็นสีส้มเป็นดินสอด้วยซ้ำอ่ะแต่มันเป็นส้มที่แบบทำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นคือมันเป็นส้มที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแฟชั่นเป็นส้มแฟชั่นที่เดี๋ยวเราอยากทานะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงที่เราคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่ชอบนูดแบบตุ่นออกมอวี่เทาๆแบบม่วงๆเทาๆอ่ะเคยฮิตอยู่ช่วงที่แบบเป็นลิปไคลี่จำได้ไหมสีไคลี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเบอร์4สีทอมบอยนะคะอันเนี้ยจะเป็นสีที่เราคิดว่าสำหรับรุ่นแมทเนี่ยน่าจะถูกใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทาทอมบอยก่อนอันนี้ก็คือสีทอมบอยเบอร์4นะคะเขาบอกว่ามันดีไซน์มาให้เป็นลักษณะเหมือนเนื้อแบบเวลเวทเนื้อกำมะหยี่คือมันจะไม่ได้แมทสุดๆไปเลยแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่วาวนะเดี๋ยวอยู่ไปพูดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เริ่มค่อยๆแบบแมทขึ้นแต่จะไม่ได้แมทสนิทจนเรียกว่าไม่เหลือมิติอยู่เลยมันจะยังเห็นนิดนึงอะนะคะซึ่งเราคิดว่ามันทำให้เป็นลิควิดลิปสติกที่ค่อนข้างสบายปากเพราะว่าลิควิดลิปสติกที่แห้งไปเลยแบบแมทไปเลย 100% เนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงเดี๋ยวอยู่ไปสักพักมันก็จะเริ่มแตกถ้าเกิดสายหวานหน่อยก็อาจจะแนะนำให้แบบเป็นนูดสไตล์แบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงร้ายๆฉันก็จะทานูดที่มันนูดมากอย่างเมื่อกี้กับนูดแบบนูดตุ่นแบบนี้นะคะอันนี้อยากทาเดี๋ยวจะทาคนนี้สะใจมากอะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันสาแก่ใจนี่คือ Blood Orange นะคะเบอร์10รุ่นอันที่เป็นแมตต์แบบลิควิดจิ้มจุ่มนะคะเป็นสีส้มที่แบบนีออนมากอะแต่สังเกตดีว่ามันแบบมันไม่ได้เป็นนีออนที่ดูตกใจเกินไปอะไม่รู้นะเรารู้สึกส่วนตัวแล้วหรือเราเป็นคนไม่ตกใจกับสีลิปอะไรแต่งผีฉันยังไม่ตกใจเลยกลัวอะไรตกใจอันนั้นตกใจจริงกลัวตัวเองออกส้มแบบค่อนข้างแดงอะ
แดงเลยอะลีนมาทางส้มแดงๆนะคะแต่ว่ามีความนีออนแล้วก็ชัดอยู่มากเราว่าสีเนี้ยทาได้หมดเลยทุกสภาพผิวคือถ้าแดงเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นน้องที่ค่อนข้างจะเข้มมากแล้วทาแดงอาจจะต้องเลือกแดงนิดนึงใช่ไหมส้มเนี้ยพี่ว่าต่อให้เป็นผิวเข้มเข้มไปเลยแบบสาวแบบผิวสีอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้นะเราอย่ากลัวเราต้องสู้ Blood Orange นะคะอันนี้เราคิดว่าในรุ่นของ Liquid Matte เนี่ยอันเนี้ย Rush อันเนี้ยเป็นลิปเนื้อแมทที่เราคิดว่าในบรรดาทั้ง3รุ่นของ House of Lux หรือว่า Lux Family ของ Bobbi Brown เนี่ยเขาแมทที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกสีโทนแดงมาทาเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีแดงของอันเนี้ยมันรัชมากเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะที่เป็นแท่งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Lux Matte Lipstick คือจริงๆแล้ว Bobbi Brown เนี่ยมี Lux Lipstick มาแล้วคือเป็นแท่งหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีทองสีดำสีทองแบบนี้เหมือนกันมาก่อนแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องเดียวกันอะคือเป็นแพคเกจจิ้งที่วาวๆมาก่อนมันก็จะเป็น Lux Lipstick แบบที่เป็นเนื้อครีมธรรมดาที่เป็นเหมือนลิปสติกคลาสสิกทั่วไปที่มีความกึ่งวาวกึ่งแมทคือไม่ได้แมทมากแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากลุ่มของ Lux ก็คือเขาเน้นในเรื่องของพิกเมนต์สีใช่ปะทีนี้เขาก็เลยก่อนที่เขาจะออกจิ้มจุ่มมาเนี่ยเขาก็จะมาด้วยพี่คนนี้ก่อนก็คือ Lux Lipstick Lux Matte Lux Liquid Shine Lux Liquid Matteขจายคือนางก็จะมาเป็นแบบ The Whole Family ของนางอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนนี้ก็เลยเราสังเกตได้เหมือนกันว่าถ้าจะได้ไม่ไปหยิบซ้ำกับไอ้เจ้าตัว Lux Lipstick ปกติก็คือมันจะเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นเนื้อด้านนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคอมบิเนชันระหว่างน้ำมันกับผงแป้งเราฟังตอนแรกนางเข้ากันได้หรอคือเขาบอกว่าคอมบิเนชันเนี้ยมันทำให้เกิดความสบายแล้วก็เป็นเหมือนแบบลิปสติกที่มันทาไปแล้วเนี่ยมันจะกลายไปเลยมันจะไม่แบบคือบางทีเนี่ยบางแมทลิปสติกที่มันมีแป้งเนื้ออนูผงแป้งหรือว่าพิกเมนต์มากๆอ่ะมันจะทาแล้วมันจะสะดุดอึดมันจะเหมือนแบบไม่ค่อยลื่นแต่อันนี้เท่าที่ลองแล้วเนี่ยไม่เกิดเหตุนั้นแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าบางทีถ้าเกิดวางทิ้งเอาไว้นานแล้วไม่ได้ทาเลยด้านบนของนางเนี่ยนางจะมีความแห้งเป็นพิเศษนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอามาแล้วมาถูนิดนึงก่อนเพื่อให้มันลื่นขึ้นเพราะว่าพอมันเจอความร้อนบนหลังมือของเราเนี่ยมันจะทำให้ตรงปลายลิปสติกเนี่ยอุ่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ทาง่ายมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือเราว่าสีในโทนออกโทนม่วงต่างๆมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 สีใน swatch นะคะที่เห็นเนี่ยช่วงปลายๆเนี่ยสีม่วงเป็นสีที่ทำยากที่สุดในทุกกลุ่มเครื่องสำอางเราแอบบอกนิดนึงแล้วกันว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เนียนเท่ากลุ่มสีอื่นอันนี้บอกตรงๆสีม่วงเป็นสีที่ผสมยากและทำยากที่สุดในทุกฟอร์มูล่าไม่รู้ทำไมเราเข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มสีที่ถ้าให้มุมไปเลือกนะสีม่วงเนี่ยใช้ที่มันเป็นเนื้อค่อนข้างจะเป็นเนื้อครีมหน่อยอย่าให้มันแมตต์มากจะดีกว่าเราค่อนข้างแนะนำสำหรับเจ้าตัวLux Matte เนี่ยเราแนะนำสีตั้งแต่นูดมาเลยจนถึงแดงวันนี้สีที่จะเลือกมาทาเนี่ยเราจะเลือกสีบอสพิงค์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปกับBobbi Brown มาแล้วแล้วก็มีคนมาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยประมาณสัก20คนเนี่ยเราให้หลายคนเกินครึ่งอะลองสีเนี้ยเกือบจะทุกคนเลยมั้งเราจำไม่ได้นะแต่ว่าเยอะมากทาสีนี้แล้วคือมันเป็นชมพูที่แบบสวยสุภาพรอดทุกคนทุกสีผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าสีเนี้ยน่าจะเข้ากับคุณผู้ชมของเราได้เช่นกันบอสพิงค์นะฮะสีส้มจากบ้านที่แล้วยังไม่หายไปสังเกตเห็นเปล่าว่ามันแมทไปเลยกว่าแบบลิควิดลิปสติกอีกอะมันก็จะได้สีที่ปิดขอบปากธรรมดาของเรามิดเลยเหมือนกันอีเวนว่ามันเป็นสีค่อนข้างชมพูคือหลายคนจะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าเกิดขอบปากเข้มกว่าสีปากเนาะมันจะมีเส้นขอบปากที่เข้มหน่อยมันจะปิดไหมเราบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี้ยปิดได้หมดเลยเพราะว่าสีพิกเมนต์เยอะมากจริงก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้นะคะมีตุ่นๆของความแบบส้มๆมาหน่อยรอดแน่ๆสวยสุภาพอีกเช่นกันไปทาสีอื่นที่มันเอะอะกว่านี้สีที่ชอบที่สุดในคอนทั้ง3อันนี้คอลคอลเลคชั่นสีที่ชอบที่สุดนะคะที่เดี๋ยวจะทาเนี่ยชื่อ Fever Pitch เราได้ทาตอนที่เราได้มาตอนแรกนะคะตอนที่ได้ไปงานของ Bobbi Brown มันเนี่ยเราทาสีนี้สีแรกเลยเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันเป็นแดงส้มที่สวยมากแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงที่จะทาสุดท้ายเลยจะทาสี on fire มันจะดูเป็นแบบอ่ะให้ผู้ชมที่เข้าใจเรื่องสีดูซิว่าต่างกันยังไง
ไม่ต่างเลยคุณคนนี้มันแดงมากๆคุณคนนี้มันแดงส้มไงในสวอตไม่เห็นเหรอดูสวอตสิเกลกาดทำไมจะเป็นสีที่แบบทาแล้วแบบอย่างเงี้ยเราชอบสีนี้มากที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดทุกคนเลยนะคือเราเป็นคนชอบทาแดงส้มเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูแบบสว่างขึ้นแล้วก็แดงที่มันเป็น true red ที่มันแบบแดงมากๆแดงออกแบบแดงน้ำเงินนะคะอย่างที่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะทาก็คือ on fire เนี่ยมันจะบางทีอ่ะถ้าแต่งโดยรวมไม่เข้ากันมันอาจจะแบบดูตกใจไปได้แต่แดงส้มเนี่ยเราคอนทัวร์ใช้บรอนเซอร์ใช้สีน้ำตาลใช้อะไรด้วยกันได้เนี่ยคือทั้งหน้ามันจะค่อนข้างทายอินเข้ากันได้ง่ายมากกว่านะคะเราจะทาอันนี้แล้วกันไม่เหมือนหรือวะ ไม่เหมือนเว้ยอันนี้มันดูแบบมันแดงกว่าอันเมื่อกี้ในกล้องมันดูส้มกว่านี้เห็นไหมล่ะแต่อันนี้ทีมงานคุณภาพด้านหลังกล้องนี่บอกว่าสีนี้บวกกว่าอันนี้คือ on fire นะคะก็จะเป็นแบบแดงแต่ถามว่ามันยังติ่งส้มอยู่ไหมนิดนึงจะต่างกับred carpet ที่แดงแบบสนิทเลยอันนั้นเป็น blue red อย่างที่บอกมีข้อควรระวังอย่างนึงอันนี้แอบเตือนไว้ในคลิปด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะปกติแล้วเวลาเราทำคลิปเนี่ยเราก็อยากจะบอกให้หมดเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างตัวที่เป็น liquid เราก็บอกแล้วว่าตัว applicator ตรงปลายเองเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเลอะเทอะได้นิดหน่อยนะคะแน่นอนว่าตามสไตล์ liquid lipstick ปกติก่อนใช้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นชายหรือว่ารุ่นแมทให้เขย่าก่อนนิดนึงเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของทั้งน้ำมันของทั้งน้ำของทั้งเม็ดสีอะไรรวมตัวกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้แล้วอยู่ดีๆหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยมันอาจจะมีการเกิดของชั้นของน้ำมันและน้ำและอะไรต่างๆที่แยกกันได้เป็นเรื่องธรรมดาแค่make sure ว่าสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลว่ามันยังโอเคอยู่ส่วนตัวลิปแท่งนั้นถ้าทิ้งไว้นานอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เขามีเม็ดสีเยอะแล้วก็มีการผสมกันของผงแป้งแล้วก็น้ำมันในปริมาณที่เท่าที่เราดูเรารู้สึกว่ามีผงแป้งอยู่เยอะกว่าลิปสติกปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วเขาเรียกอะไรบิดขึ้นมาเยอะจนเกินไปอ่ะแล้วทาหักนะคะหักให้เห็นจะๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะทาเองจริงๆแล้วแนะนำให้บิดขึ้นมาให้น้อยที่สุดอันนี้ด้วยความที่เนื้อแป้งมันเยอะเวลาเราทาเราจะต้องกดน้ำหนักเยอะกว่าปกตินิดนึงมันจะไม่ได้ลื่นเท่าแบบที่เป็นแบบรุ่นลักซ์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าพอเราต้องใช้น้ำหนักแล้วกดกับลิปสติกที่มันแป้งๆมีสิทธิ์หักได้ไม่ยากอย่าไปโวยวายใส่เขามันคือมือเราเองที่ไม่เที่ยงพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ปรับวิธีการใช้สักนิดหน่อยมันจะทำให้ลิปสติกเนี่ยไม่เสียหายได้ง่ายที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อบ่งใช้และข้อควรระวังที่อยากจะให้พอได้ของไปแล้วสามารถที่จะใช้ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่เจอแบบปัญหาทีหลังจะได้ไม่ต้องไปโวยวายขอเปลี่ยนของอัพเซตโดนไลค์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าคงถูกใจกันนะคะวันนี้ก็เลยจะจากกันด้วยสีปากที่แสนจะแซ่บแบบนี้ไปลองกันได้นะคะราคาแจ้งราคาว่าทุกอันราคาเท่ากัน 1,450 บาทนะคะก็ยังไงลองคำนวณพวกโปรโมชั่นช่วงสิ้นเดือน Midnight Sale หรือแบบบัตรเครดิตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ส่วนลดกันมากมายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปลองสีที่ต้องการสูตรที่ต้องการก่อนจะซื้อหรือถ้าแบบเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีเงินเนี่ยแหละเงินไม่ใช่ปัญหาอยากจะออเดอร์ออนไลน์นะคะก็คือ bobbybrown.co.th เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากให้ไปลองจริงจะดีกว่านะคะโอเควันนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ชอบสีไหนหรือว่าไปลองอะไรมาแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างนะคะเราจะได้แบบเผื่อว่าสีไหนเรายังแบบตัวเราเองไม่ค่อยได้ทาบ่อยๆแล้วคุณผู้ชมทาแล้วดีเราจะได้มาทาตามบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอนี้ไปด้วยถ้าเกิดคุณชอบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหน้าสว่างมากเลยไอ เช็ดจนปากเปื่อยแล้วแก